แล้วจังหวะนี้จะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมไหมลูกตั้งเตะของปีศาจแดงบรูโน่อยู่ตรงนั้นพอแล้ว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 สวัสดีครับฟุตบอลบาร์ดี้เฮลครับมาพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่คือคลิปบรรยากาศนะครับในงานมีตติ้งครับที่มัลดีฟนะครับที่เมงจ่ายนะครับร้านมัลดีฟนะฮะพวกเราแฟนบอลยูไนเต็ดมารวมใจกันครับก็หลายร้อยชีวิตนะครับมาเพื่อเป็นสักขีพยานมาส่งใจเชียร์ทีมของเรานะครับอย่างแรกเลยขอบคุณแฟนยูไนเต็ดนะครับกว่าหลายร้อยครับไม่ว่าจะมาจากเพจพี่ชี่เพจพี่โฟนนะครับเพจท็อปโฟหรือว่ามาจากดูบอลกับนัทเองก็ตามนะครับที่ติดตามกันมาก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจแฟนช่องหลายท่านที่อาจจะไม่ได้มานะครับแต่ว่าร่วมกันฉลองแชมป์รายการนี้กับยูไนเต็ดผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงแท็กติกหลังเกมมากมายนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไลฟ์วันจันทร์เราพูดคุยกันแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดคืออะไรดีความสำเร็จจุดนี้ที่เราได้นะครับหนึ่งเลยอ่ะโอเคแชมป์คาราบาวพูดกันตรงๆมันคือแชมป์ที่มันเป็นถ้วยที่ต่อยอดครับไปสู่รายการที่ใหญ่กว่านี้อันดับแรกคือทุกคนทราบนะครับยูไนเต็ดไม่ได้แชมป์รายการอะไรมา6ปีแล้วเรากลับมาได้แชมป์คุณเชื่อไหมว่าพอมีภาพยูไนเต็ดมาชูถ้วยแชมป์มันมีความรู้สึกที่แบบผมมีความสุขมากผมมีความสุขมากๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะช่วงเวลาที่เราไม่ได้แชมป์นะครับยาวนานมา6ปีเราผ่านอะไรมาเยอะผ่านปัญหานะครับผ่านช่วงเวลาที่ต้องแพ้ร่วมกันเสมอร่วมกันนะครับบางทีเราติคนนั้นบ่นคนนี้วิจารณ์คนนั้นเพื่ออะไรเพื่ออยากให้ทีมเราดีขึ้นสุดท้ายทีมมันก็ต้องมีการปรับตัวนะครับมีการพัฒนาต่อไปโชคดีที่แบบเราค้นพบใช้คำว่าอะไรดีเราเจอแล้วเราก็สามารถได้เขามานะครับเอริกเทนฮากคนที่สำคัญมากๆนะครับให้แคสซิมิโร่นะครับให้ลิซานโดมาดิเนสนะครับแอนโทนีเอริกเซนนะครับซาบิเซอร์นักเตะหลายคนที่ทำผลงานได้ดีมากๆคือเข้ามาแล้วก็เป็นฮีโร่กับเราเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับเรามาคัสแรชฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ยิงได้อีกแล้วผมขอบคุณแรชมากนะเอาจริงๆตั้งแต่แบบแรชขึ้นมาทีมชุดใหญ่นะครับตั้งแต่ช่วงที่โอเอกุนาโซชาคุมช่วงนั้นแรชฟอร์ดก็แบกทีมนะครับแบกทีมจริงๆอาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังนะครับเขาก็ยังลงสนามต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งสุดท้ายนะครับมาถึงวันนี้ที่เราก็ทราบว่าเขาเจ็บข้อเท้าจากเกมเจอบาร์ซ่าตอนลงรถบัสมาคลิปที่แฟนบอลถ่ายได้ก่อนเริ่มเกมเราก็ไม่รู้เขาฟิตขนาดไหนแต่สุดท้ายเขาลงเล่นแล้วเขายิงประตูให้กับเราเขาแชมป์มาฝากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากพี่ใหญ่คาสิเมโร่ที่วันนี้เยี่ยมมากแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกขอบคุณแรชฟอร์ดจริงๆเด็กปั้นหมู่สโมสรเด็กของเราเองที่คว้าแชมป์กลับมาให้เรานะครับอื่นๆขอบคุณนักเตะทุกคนที่ทำงานหนักร่วมกันครับเดย์วันนี้ก็เซฟสำคัญหลายๆครั้งลิชาวารานดาโลนะครับชอนะครับเฟร็ดเทฟเฟร็ดวันนี้ก็บูธดันตรงกลางนะครับด้านบนบรูโน่นะครับยังคงสำคัญกับแผงมิดฟิลด์ของยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับแอนโทนีมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็โชว์สกิลนะครับทางด้านขวาอาจจะมีจังหวะที่แบบโอเคนะฮะอาจจะใช้เวลากับบอลมากไปหน่อยโชว์ทริคมากไปหน่อยแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็คือบรรยากาศในการเชียร์ทุกคนก็ดูสนุกกับการเล่นของอันโทนี่นะครับแล้วก็พี่โยงมาเวคฮอสนะครับช่วยเกมรับได้เยอะสุดท้ายแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้แต่ว่าช็อตที่ยิงแล้วคารุสเซฟก็นิดเดียวครับส่งสำรองคนอื่นนะครับซานโชซามิเซอร์แมคชูมิเน่ทุกคนก็ลงมาช่วยทีมแล้วก็จบเกมปิดสกอร์ให้ทีมได้นะครับจากนี้ไปเราหวังอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมหวังให้ต
ทุกคนต่อยอดแชมป์นี้นะครับแล้วก็เล่นด้วยศรัทธาต่อไปเจนฮักพูดตลอดมากับคำว่า progress หรือว่าพัฒนาการผมอยากให้ทีมพัฒนาการต่อไปครับก้าวต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับเราได้แชมป์นะครับแต่มันก็เป็นแค่1แมตช์นะครับเป็นแค่เกมเดียวที่ผ่านไปเพราะว่าประเด็นสำคัญคือนัดต่อไปครับเทนฮากพูดเสมอไม่ต้องโฟกัสอะไรนั้นโฟกัสที่ next match ฉะนั้นนะครับแมตช์ต่อไปของเราคือ FA Cup กับ West Ham United นะครับฤดูกาลนี้ของปีศาจแดงยังไม่จบนะครับฉะนั้นส่งกำลังใจนะครับเชียร์ทีมรักของเรากันต่อไปนะครับนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาแล้วนะครับโอเคแหละอาจจะยังไม่ได้เก่งที่สุดนะครับแต่เรากลับมาแล้วคำว่ากลับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหกลับมายิ่งใหญ่ทันทีแต่เรากลับมาอยู่ในเส้นทางและอยู่ในถนนเส้นที่ถูกที่จะประสบความสำเร็จแล้วครับย้ำอีกครั้งขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเชียร์ยูไนเต็ดด้วยกันในคืนนี้ไม่ว่าจะมาที่งานหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ใดก็ตามขอบคุณที่ส่งใจไปให้กับปีศาจแดงเพราะว่าทีมนี้เราเปลี่ยนทีมเชียร์ไม่ได้แล้วเราก็อยู่กับมันมาตลอดชีวิตนะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนด้วยนะครับ Yamaha Fazio นะครับเจนใหม่สไตล์นี้ท้ายที่สุดนะครับใครที่อยากคอมเมนต์อะไรอยากชมใครอยากหรือว่าคุณมีอะไรที่อยากจะพูดถึงหลังจากที่เราคว้าแชมป์ความรู้สึกของคุณระบายมันออกมาครับคอมเมนต์ด้านล่างเป็นพื้นที่ของทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแชมเปี้ยน